อาจจะเข้าห้องน้ำห้องสุขาห้องน้ำห้องสุขาอยู่ที่ชั้นล่างเรื่องในวาระบรรพบุรุษบนยอดเขาคิดจะโกรธเนี่ยประชาชนให้ความศรัทธาอย่างสูงมากจะมารวมตัวกันเต็มตลอดทั้งวันไหลเป็นคลื่นวันนี้คนที่ขึ้นมาเนี่ยเส้นทางเราจำกัดถึงขนาดว่ายืนอยู่กับที่เป็นชั่วโมงก็มีเรียกว่าเราเห็นแต่ถนนรถวิ่งติดผ่านไม่ได้แต่ที่นี่เราเห็นคนติดอยู่กับที่เคลื่อนขยับไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนมีความประสงค์จุดหมายอันเดียวกันคือต้องการที่จะมาบูชารอยพุทธบาทด้วยมาร่วมพิธีกรรมในการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นกลางเดือน3ด้วยถึงขึ้นมาพระพุทธบาทพวงนะครับครับเป็นศรัทธาขึ้นมาขอบุญบารมีจากพระพุทธบาทแล้วเราเคยบุญบ้างขอแล้วได้อะไรสมความปรารถนาไหมครับเคยขอบุญแล้วได้สมความปรารถนาคือขอยังไงครับเดี๋ยวผมขอบุญว่าขอให้มีบุญครับจะได้ขึ้นมาถวายงานอีกแล้วก็อะไรที่ติดขัดอะไรเงี้ยถ้าผมได้จากครั้งที่ผมบนแล้วผมจะเดินขึ้นอะไรเงี้ยผมก็สมหวังปรารถนาครับแล้วได้บุตรกี่คนครับได้บุตรทีเดียว83ครับความผลประโยชน์นะครับตรงนี้ผมไม่ขอพูดกันครับเป็นเรื่องใดแต่ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันแล้วแต่นานาจิตตังนะต่างคนต่างที่เขาจะคิดในเรื่องของนโยบายเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมมาที่นี่คือว่าแต่เป็นสถานที่ที่บอกว่าหน้ามาถ้าเกิดมาทั้งครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่าสถานที่นี้เป็นยังไงฮะมีความแตกต่างมีความมีปฏิหารยังไงอะไรเงี้ยไม่มีอะไรสิ่งหลายอย่างมาจากศรัทธาเราได้รับอะไรลงไปบ้างครับพลังบุญไงครับผมได้พลังบุญกลับไปผมกลับไปผมได้ทุกอย่างที่ผมต้องการสิ่งที่ผมขอมาใกล้ๆโยมนะไปที่นี่ก็ใกล้ๆแล้วคุณโยมปีละวัดมาจากจังหวัดสมุทรปราการเนาะสาธุนะครับรวยนะรวยจ้ะอยู่ที่พระบาทติดพอลูกแก้วจ้ะเขาก็ฟังฟังทุกทีเขาอร่อยกว่าเป็นนะลูกนะอาจจะมีโมทนาสาธุที่เป็นความมั่นคงนะมาที่มาแล้วก็ที่สาธุตั้งโมพุทธายะเอาตัวจ้ะอย่างนี้เป็นฝักที่ต้นใหญ่เลยเนาะฝักที่ต้นใหญ่เราจะไม่ให้นำดอกไม้ขึ้นไปอย่างเดียวนะครับรูปเหรียญทองครับนำขึ้นได้หมดเลยครับ